นิวเที่ยวกดล้าสามวันสองคืนไปดำน้ำดูปะการังตกหมึกเที่ยวหาดตาใหญ่ไปดูหาดที่หาดเที่ยวชมวิวเมืองและปักหมุดร้านอร่อยมามิตามจะพาเที่ยวกดล้าน EP 1วันนี้นั่งเป็นสปีดโบ๊ทครับราคาไปกับ200พอมาถึงเกาะล้านก็มีรถจากโรงแรมมารอมาถึงโรงแรมเราก็ต้องรีบเปลี่ยนเสื้อผ้าเลยครับเพราะต้องไปดำน้ำต่อแต่อากาศก็ไม่เป็นใจเอาซะเลยนั่งเรือออกมาได้2นาทีฝนตกหนักและลมพัดแรงมากแต่เรือก็ยังแล่นต่อไปและผ่านไปสักพักผมก็เริ่มเข้าใจคำที่แม่ชอบพูดฟ้าหลังฝนมักจะสวยงามเสมจุดจอดเรือก่อนทำกิจกรรมทางน้ำเขาก็ให้ใส่ชูชีพก่อนกิจกรรมของพี่นี่สไลเดอร์และเครื่องแล่นสูบลมแล้วก็จะมีดำน้ำดูปะการังเขาก็จะมีคนคอยแนะนำพาไปดูเขาก็จะให้จับเชือกตามไปเรื่อยๆแบบนี้เลยส่วนผมมีทางลัดพี่เขาก็ใจดีพาผมไปดูปลาด้วยครับวันนี้ปลาเฟลมากเพราะฝนตกน้ำมันขุ่นมองไม่เห็นปะการังเลยครับและเขาก็มีพายเรือด้วยนะครับซึ่งแม่ไม่ค่อยไว้ใจแบบปลาเลยตัวอะไรดูครับและอีกกิจกรรมที่ผมชอบนั่งบานาน่าบอชมเกาะต้องจัดเรือแล้วครับสนุกมากก่อนจะเล่นน้ำจะต้องนั่งเรือแว่งวงแว่งวงยังไม่จบคลิปนะครับมีต่อ EP หน้าอย่าลืมดูกันนะ